ราคาที่ดินที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงสัญญาณเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับจะส่งผลต่อธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างไรบ้างวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับกับคุณกรมเชษฐ์วิพันธ์พงศ์ประธานเจ้าที่บริหารจากมบจ. Asset Wise ครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดี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 ครับผมครับสนับสนุนโดยออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ถามถึงปี2566หน่อยครับหลายคนก็รู้สึกว่าแหมภาพเศรษฐกิจดูไม่ค่อยจะโตตามที่คาดการกันไว้ดอกเบี้ยก็เป็นขาขึ้นอีกนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยธุรกิจอสังหาของเราในส่วนของ Asset Wise เราเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงบ้างมั้ยฮะAsset Wise ก็เป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีหลายส่วนนะครับทั้งคอนโดและแนวราบเราก็เติบโตมาตลอดในช่วงตั้งแต่โควิดแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่ปี66แล้วก็อย่างที่ว่าครับมีปัญหาโตมาอย่างตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราเงินเฟ้อหรือภาวะสงครามภายนอกอะไรเงี้ยเราก็ต้องอาศัยการปรับตัวครับแต่ตอนนี้ผมว่าภาวะกดดันที่ทุกคนทราบกันก็คือเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เป็นส่งผลกระทบไปสู่การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ครับผมครับอย่างช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราก็เห็นข่าวว่าสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมีอัตราการปล่อยกู้นะครับที่ต่ำลงมาเพราะว่าทางธนาคารพาณิชย์ก็คุมเข้มเรื่องการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนะครับประเมินสถานการณ์นิดหน่อยนะครับว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ช่วงที่ผ่านมากระทบกับธุรกิจของเรายังไงบ้างครับผมว่าสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นนะครับตอนนี้เข้ามาปีใหม่แล้วเนี่ยผมว่าคิดว่า อย่างที่เราทราบกันว่าดอกเบี้ยที่อเมริกาเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วนะครับเงินเฟ้อต่างๆเนี่ยน่าจะปรับลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยความกดดันเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะผ่อนคลายลงแต่ว่าอาจจะคงภาวะอย่างนี้ไปอีกสัก2ไตรมาสนะครับสิ่งที่เรากระทบก็คือว่าเราก็ต้องคอยดูโฟกัสเรื่องreject หรือการปฏิเสธสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์นะครับว่าลูกค้าที่เราผ่อนเรามาเนี่ยพอถึงกำหนดโอนแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยได้รับการ approve จากแบงค์หรือเปล่านะครับถ้าได้รับการ approve ก็ถือเป็นรายได้ไปแต่ถ้าไม่ได้รับการ approve เนี่ยเราก็ต้องปรึกษากับลูกค้าว่าเอ๊ะมีผู้กู้ร่วมได้ไหมหรือจะทำอย่างไรนะครับธรรมดาของเราถ้าเกิดว่าลูกค้ากู้ไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวในการที่เอาห้องมาขายใหม่ก็ต้องขยันขึ้นนะครับทำให้รายได้กลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแต่ยังไงก็ต้องผลักดันให้ลูกค้าเดิมได้ห้องไปก่อนประมาณนั้นครับครับโดยสรุปภาพรวมแล้วปี2566ของเราเนี่ยมีแนวโน้มการดำเนินงานยังไงบ้างครับอัตราการเติบโตต่างๆครับผมAsset Wiseมีการเติบโตขึ้นต่อเนื่องนะครับปี66ผมก็ยังมีรายได้นะครับที่เติบโตจากปี65นะครับแล้วคิดว่าในปีหน้าปี67ปีเนี้ยครับที่เรากำลังเพิ่งผ่านมาเนี่ยก็คิดว่าเราจะโตได้ต่อเนื่องครับก็อาจจะเพราะว่าเรามีการกระจายสินค้านะครับเรามีไปที่ภูเก็ตเพิ่มนะครับแหล่งรายได้ก็จะมาอีกเซกเมนต์นึงแล้วก็ปี66ที่เราเติบโตมาเนี่ยเราก็ไปหลายเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนิชกลุ่มที่เป็นกลุ่มนักศึกษานะครับกลุ่มที่ในเมืองเรามีแบรนด์แอดมอสมีโมดิสนะครับกลุ่มนักศึกษาเนี่ยเรามีเคฟเพราะฉะนั้นการกระจายโปรดักต์การกระจายความเสี่ยงนะครับทำโปรดักต์หลากหลายเนี่ยผมว่าก็เหมาะกับสถานการณ์แบบนี้ครับมาดูภาพรวมของปี67หน่อยนะครับประเมินแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์ไว้เป็นยังไงบ้างปัจจัยที่หลายคนมองเป็นข่าวดีนะครับทั้งเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงไปรวมถึงเศรษฐกิจที่น่าเติบโตได้ดีขึ้นเนี่ยทำให้ธุรกิจอสังหาในปี67คิดว่าจะเป็นยังไงครับผมคิดว่าการรับรู้ได้ของอสังหาเนี่ยจริงๆเราต้องสร้างมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมารับรู้ได้ในปี67เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นต้นทุนเดิมอยู่ถ้าเข้าใจอย่างคอนโดเนี่ยกว่าจะสร้างเสร็จใช้เวลา1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยต้นทุนที่เป็นต้นทุนเดิมนะครับราคาที่ดินค่าก่อสร้างเนี่ยก็คิดว่าคนที่มีแบ็คล็อกหรือมีสินค้าอยู่เดิมเนี่ยการจะรับรู้ได้ในปี67เนี่ยก็ยังได้ต่อเนื่องแต่คนที่ชะลอการก่อสร้างในปี66เป็นต้นมาเนี่ย67อาจจะไม่มีสินค้าในการรับรู้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเจอต้นทุนใหม่เนี่ยก็จะทำให้ต้องแบกรับภาระตรงนั้นนะครับก็มีความกดดันอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องแยก developer ที่มีสินค้าที่มีแบ็คล็อกมีสินค้าพัฒนาไว้ต่อเนื่องเนี่ยกลุ่มนี้ผมคิดว่าจะโตได้ต่อเนื่องนะครับเป็นสินค้าที่เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าได้นะครับคิดว่าแรงกดดันจะค่อยๆลดลงจากดอกเบี้ยเนี่ยใน Q3 อาจจะค่อยๆดีขึ้นนะครับประกอบกับนโยบายกระตุ้นหลายๆส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะเริ่มออกใน Q2 Q3 นะครับก็คงจะมีความหวังแล้วก็ทำให้โมเมนตัมต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมครับทีนี้เองแผนการของเราบ้างครับในการรุกตลาดปี2567เนี่ยเราจะมีแนวทางในการวางกลยุทธ์ยังไงเซกเมนต์ของตลาดต่างๆยังใช้กลยุทธ์เดิมไหมนะครับในการกระจายไปยังหลากหลายเซกเมนต์กลุ่มนักศึกษากลุ่มนิชหรือว่าจะเป็นกลุ่มต่างจังหวัดที่เจาะกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินักเดินทางต่างชาติที่ถือว่ากำลังซื้อยังสูงอยู่ตรงนี้ฮะ
ครับผมในกลยุทธ์เดิมเนี่ยเรายังคงอยู่นะครับที่ว่าใช้ได้ดีก็คือกระจายสินค้านะครับไม่ว่าเราจะเป็นกลุ่มนักศึกษากลุ่มในเมืองนะครับตึกสูงรวมไปถึงขยายไปที่พอร์ตแนวราบเพิ่มซึ่งเดิมแอสเซทไว้ไม่ค่อยมีนะครับต่อปีหน้าเนี่ยเราอาจจะเปิดอีก3โครงการทำให้เรามีทั้งหมดมูลค่าแนวราบเนี่ยพูดถึงแตะถึงหมื่นล้านแล้วนะครับแล้วก็เรายังไป EC ไปที่ระยองนะครับตัวที่พิเศษในปี67เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ภูเก็ตนะครับเรามีเปิดในปลายปี66ไป1โครงการมูลค่า 4,000 กว่าล้านแล้วก็ปี67เนี่ยคิดว่าไฮซีซั่นเนี่ยเราคงจะมีมูลค่าโครงการที่เปิดประมาณสักอีก 10,000 ล้านเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่พอชั่นสำคัญในของปี67ของ Asset Wise เลยครับครับมาดูเป้าหมายตัวเลขในปี67บ้างนะครับคาดการณ์แนวโน้มรายได้จะเติบโตเป็นอย่างไรกำไรจะดีแค่ไหนครับในปี67เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเติบโตทั้งในด้านรายได้แล้วก็กำไรนะครับคิดว่าในส่วนรายได้เนี่ยเราทาร์เก็ตว่าจะเติบโตประมาณ 20% นะครับส่วนกำไรเนี่ยก็พยายามจะให้ล้อไปกับรายได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแผนเติบโตต่อเนื่องมาตั้งแต่การเข้าตลาดเป็นปี63นะครับ63 64 65 66นะครับเราก็ยังรักษาการเติบโตได้ดีคิดว่าจะบาลานซ์ระหว่างการปรับตัวกับโอกาสที่มีซึ่งมันไม่ได้เรื่องง่ายนะครับแต่คิดว่าเราแน่ทำได้ดีในปี67นี้ครับครับสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ลงทุนบ้างครับที่ติดตามผลงานของเราแล้วก็เชื่อมั่นต่อกลยุทธ์ของเราตรงจุดนี้ครับผมคิดว่าการลงทุนอสังหาเนี่ยเป็นปัจจัยที่ยังไงเป็นปัจจัย4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกในโครงการเลือก developer เนี่ยก็จะมองเห็นลงในรายละเอียดจะเห็นว่ามีสินค้าที่แตกต่างกันเข้าใจว่าการลงทุนในอสังหามีความเสี่ยงแต่ก็เป็นสินค้าที่ไม่ได้โดน disrupt แน่นอนนะครับใน developer มีความเก่งหรือความถนัดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูผลตอบแทนที่เราต้องการนะครับแล้วก็ความเข้าใจในอสังหานั้นๆที่นักลงทุนคนนั้นทำมีความเข้าใจอยากให้นักลงทุนมีความเข้าใจในสิ่งที่ลงทุนนะครับอสังหาก็มีหลากหลายแม้ว่าจะเป็นอสังหาเหมือนกันนะครับต้องดูธรรมชาติของเขาแล้วก็ธรรมชาติของแต่ละ developer นะครับแต่ยังไงก็เชื่อว่าการลงทุนในอสังหาเนี่ยความเสี่ยงน่าจะน้อยเพราะยังไงก็มีสินค้าที่ยังไงก็เป็นปัจจัย4แล้วก็คิดว่าอย่างที่ดินเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆในกรุงเทพนะครับสินค้าก็แพงขึ้นรถไฟฟ้าก็มีก็ทำให้ทำเลที่ดินเนี่ยมันแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่แนวโน้มจะปรับราคาสูงขึ้นถ้านักลงทุนทั้งไหนสามารถครอบครองได้เนี่ยผมว่าคิดว่ายังไงก็มีแต่อัพไซด์ขึ้นไปเรื่อยๆครับครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับชัดเจนครับคุณเล็กครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมองจากทางคุณเล็กลมเชษนะครับ CEO ของทาง Asset Wise นะครับมองแนวโน้มการเติบโตปี2567น่าจะดีขึ้นจากปี66นะฮะการช่วยเหลือกลุ่มลูกที่เป็นลูกค้านะครับก็จะมีแนวทางในการช่วยเหลือหากว่ายังไม่สามารถอนุมัติได้ผ่านนะครับจะมีการสรรหาแนวทางต่างๆในการช่วยเหลือและขณะเดียวกันเทรนด์ของปีนี้ที่ชัดเจนก็คือเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยที่ถือว่าหลังจากนี้เองเนี่ยน่าจะเริ่มลดทอนความกังวลไปนะครับดอกเบี้ยพลิกกลับเป็นขาลงแล้วก็มีมาตรการกระตุ้นจากทางภาครัฐด้วยมองเป้าหมายไว้นะครับปีหน้าจะมีการกระจายสินทรัพย์การลงทุนในหลายพอร์ตด้วยกันนะครับตลาดนิชยังคงอยู่นะครับตลาดนักศึกษาแล้วก็พอร์ตที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเติบโตขึ้นนะฮะแนวโน้มน่าจะมีมูลค่าแตะหมื่นล้านได้แล้วนะครับแล้วก็วางเป้าปลายได้เติบโตกว่า 20% ในปี2567ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ